ข่าวเด็ด789ซุปเปอร์เล็กฟิตเต็มถังพร้อมสยบเพชรอู่ทองซุปเปอร์เล็กมอรัตนบัณฑิตการันตีการฟิตซ้อมของตนเองมีความสมบูรณ์เต็มที่แม้ว่าจะล้างสองเวียนมวยไทยเป็นนานหลายเดือนก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดพร้อมที่จะขึ้นดวลกับเพชรอู่ทองอขวัญเมืองเป็นคู่เอกนำรายการศึกราชดำเนินมวยไทยบวกเชฟบุญธรรมในวันที่14มิถุนายนนี้ไฟนี้เจ้าตัวบอกไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นแฟนมวยไปติดตามกันเป็นทีเด็ดได้เลยกุหลาบดำโซโล่เมืองไทยภาค3ที่สมุยคอมวยไม่ต้องรอนานสำหรับคู่ขาใจล่าสุดสมชายภูสวัสดิ์จัดให้แฟนมวยอย่างสะสมใจในศึกรวมพลคนสมุย6กรกฎาคมนี้ขนมวยดีล่องใต้ชิงชัยเพียบคู่เอกกุหลาบดำสจ.เปี๊ยกอุทัยเปิดศึกภาค3กับเมืองไทยคลองสวนภูรีสอร์ทอีกครั้งในพิกัด135ปอนด์หลังพบกันมา2ครั้งเมืองไทยชนะ1และล่าสุดเสมอกันมาอย่างสนุกที่ลุมพินีคู่รองวันฉลองพีเคแสนชัยลาแขนจากดาววิษณุกลกา118ปอนด์มงคลเดชเล็กเคซ่ายิมพบโยกพลันชัยพิกัด132ปอนด์เฟอร์ลี่จักรยานมวยไทยปะทะมนขาวเอ็มยูเดน132ปอนด์และเพชรบัญชาพบสายฝนรัตนาพานุ122ปอนด์ขอมวยพันแท้อย่าพลาดชมศิวกรไม่หวั่นดวลกาศึกวิก7สีศิวกรเกียรติเจริญชัยได้คิวขึ้นดวลกับกาศึกเพชรจินดาในการชกเป็นคู่เอกนำรายการศึกมวยไทย7สีวันอาทิตย์ที่17มิถุนายนนี้ทางด้านศิวกรมีการเตรียมตัวฟิตซ้อมเอาไว้เป็นอย่างดีสภาพร่างกายไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นมั่นใจในจังหวะฝีมือต้องดักสาดแข้งเอาชนะกาศึกให้ได้แม้ว่ากาศึกจะเป็นมวยที่แข็งแรงแข็งแกร่งบูดุดันแต่ตนเองก็ไม่เคยหวั่นแต่อย่างใดไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารต่างๆง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน